สาระน่ารู้ชุดก้าวทันสุขภาพลักษณะการตีบตันของโรคหลอดเลือดหัวใจแบบตีบสนิทผู้ป่วยจะมีอาการจุกแน่นบริเวณหน้าอกหายใจไม่ออกจนเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเสียชีวิตในที่สุดซึ่งผู้ป่วยจำเป็นต้องมาให้ถึงมือแพทย์โดยเร็วที่สุดค่ะก็สาเหตุหลักของหลอดเลือดหัวใจที่อุดตันนะคะก็คือมีการสะสมของไขมันอยู่ในบริเวณของหลอดเลือดของหัวใจนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแน่นแบบแน่นๆหนักๆอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็อาจจะเจ็บในบริเวณอื่นด้วยก็ได้ค่ะอย่างเช่นเจ็บบริเวณลิ้นปี่หรือว่าเจ็บร้าวไปแขนซ้ายหรือร้าวไปกรามอะค่ะอันดับ2ที่อาจจะมาได้เนี่ยก็ประกอบไปด้วยอาการเหนื่อยนะคะโดยเฉพาะเวลาออกแรงหรือว่าออกกำลังกายหนักๆต้องพาให้ถึงมือหมออย่างรวดเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าปล่อยปละไว้เนี่ยก็อย่างที่บอกอะค่ะอาจจะนำไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันระหว่างที่มีอาการอยู่ได้เลยค่ะที่สำคัญเนี่ยเมื่อมาพบอายุรแพทย์โรคหัวใจเนี่ยค่ะเราก็จะให้ยาหยุดยั้งชะลอการตีบของโรคเส้นเลือดหัวใจทันทีนะคะถ้าเป็นมากเนี่ยอาจจะให้ยาสลายลิ่มเลือดหรือว่าใส่ขดลวดบอลลูนนะคะของหัวใจอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นหลายๆเส้นหรือว่าตีบหนักจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องนำไปสู่การทำไบพาสค่ะหรือว่าการผ่าตัดโรคเส้นเลือดหัวใจใหม่อะค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือหากมีอาการต้องรีบมาพบแพทย์ค่ะการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยสามารถทำให้เราเนี่ยได้สมรรถภาพที่หัวใจที่ดีกลับคืนมาแล้วก็อายุยืนยาวค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะสุขภาพของหัวใจที่ดีเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลเอาใจใส่ด้วยการลดละเลิกปัจจัยเสี่ยงต่างๆตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะอวัยวะอย่างหัวใจมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะ